สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ้าเอ๋ชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวนะครับกล่องของฝากนะครับจากน้องชายนะครับยุ้ยหงมิวสิกนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมนี่นะครับน้องเขาก็ทำกินทำขายนะครับเป็นผลไม้นะครับผมเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรครับผมก็ใช้มีดนะครับกรีดแล้วนะครับนี่น้องก็ส่งข้อความมาบอกนะครับว่าส่งผลไม้มาให้แล้วหูใหญ่มากลูกใหญ่มากครับผมบัวหิมะครับผมหัวใหญ่มากครับผมบัวหิมะขอบคุณมากมากเลยนะครับช่างกิโลดูแล้วนะครับว่าได้3กิโลนะครับผมนี่ครับเข้าไปดูน้องได้นะครับยูทูบเบอร์นะครับน้องเขาทำผลไม้ขายนะครับแล้วก็เล่นดนตรีด้วยนะครับเล่นกีตาร์นะครับเล่นเพลงเพราะมากเลยเดี๋ยวเราผ่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตอนที่ผมผ่าปอกเปลือกนะครับใส่จานรับประทานครับครับผมก็ปลอกไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าน้องยุ้ยเนี่ยผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับยุ้ยหงมิวสิกเนี่ยทั้งเล่นกีตาร์เก่งร้องเพลงเก่งแต่งเพลงเองด้วยนะครับผมขายผลไม้แล้วก็บัวหิมะนะครับผมก็อดไม่ได้เลยนะครับที่จะทักน้องไปแต่น้องใจดีมากเลยนะครับวันนี้น้องส่งมาให้นะครับก็ต้องขอให้น้องมีความเฮงๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับเป็นยาด้วยนะครับเนี่ยหวานมากครับอร่อยมากเป็นสมุนไพรเป็นยาด้วยนะครับผมเป็นผลไม้ด้วยนะครับนำไปทำอาหารก็ได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องชายนะครับดูของมิวสิกมากๆเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยกันครับที่มารับชมนะครับบัวหิมะนะครับผมอยากรับประทานมากเลยเห็นน้องเขาแบบทำแช่เย็นขายเนาะกับผลไม้นะแล้วน้องเขาก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการทำแจ่วน้ำพริกกินกับผลไม้นะครับผมที่น้องเขาขายนะครับผมขอให้น้องเฮงๆยิ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่